สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป้นำบรรยากาศรอบๆมาฝากนะคะวันนี้ก็สโนว์ตกนะคะที่อลาสก้าแล้วก็บรรยากาศก็อึมครึมมากเลยค่ะไม่มีแดดแล้วก็หนาวมากๆด้วยนะคะวันนี้พอดีลูกชายหยุดเรียน3วันนะคะก็พาลูกชายไปดาวฮิลสกีนะคะก็ขึ้นไปข้างบนเขากันเลยค่ะนี่เป็นสกีแลนด์นะคะก็จะมีเด็กๆนะคะชอบไปสกีดาวฮิลสกีกันค่ะวันนี้เราก็พาลูกชายไปเนาะโทรนัดเพื่อนหลายคนเลยแต่ไม่มีใครว่างเลยนะคะก็เลยต้องไปคนเดียวนะคะก็ลูกชายเนี่ยเป็นคนที่ชอบสกีมากค่ะเพราะว่าสกีตั้งแต่เด็กๆนะคนเดียวก็สนุกได้เนาะก็ไปแล้วค่ะส่งลูกเสร็จนะคะเราก็จะกลับไปทำขนมกันค่ะเพราะว่าเราต้องกลับมารับลูกอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เวลาลูกกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็จะได้มีขนมอร่อยๆ เอาไว้ทานนะคะเพราะว่าเวลาลูกไปสกีเนี่ยก็จะสกีประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคะก็อยู่ข้างนอกแบบนี้ค่ะเวลาเข้าไปถึงบ้านนี่ก็จะหิวตลอดเลยค่ะกลับมาก็ถามตลอดมีอะไรกินไหมวันนี้แม่ทำอะไรนะคะเราก็จะกลับบ้านไปทำขนมกันค่ะวันนี้นะคะเป็นขนมปังโลคาร์บนะคะเพื่อนๆที่ทานโลคาร์บอยู่นะคะก็ไปคิดว่าสูตรนี้เพื่อนๆน่าจะสนใจนะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่มีไฟเบอร์นะคะแล้วก็ไม่ใช้แป้งไม่ใช้นมน้ำมันแล้วก็น้ำตาลอีกเช่นเคยนะคะส่วนผสมก็น้อยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขั้นตอนการทำก็ง่ายอีกเช่นเคยตามคอนเซปต์ช่องของเรานะคะง่ายแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะเราก็จะตีไข่ไก่นะคะในชามผสมจากนั้นเราก็จะใส่เมเปิ้ลไซรัปลงไปนะคะใครจะใช้น้ำผึ้งก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยโยเกิร์ตค่ะวันนี้โยเกิร์ตที่ใช้ก็เป็นโยเกิร์ตมะพร้าวนะคะหรือใครจะใช้กรีกโยเกิร์ตก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมของโยเกิร์ตกับของไข่ไก่เนี่ยค่ะเราจะคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะหลังจากทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งอัลมอนด์ลงไปค่ะตามด้วยไซเลียมฮัสนะคะแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็จะใส่ผงฟูลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะขั้นตอนนี้นะคะตอนเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้แล้วค่ะว่าส่วนผสมเนี่ยข้นเกินไปหรือเปล่าถ้าส่วนผสมของเพื่อนๆข้นเกินไปนะคะสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะถ้าจะเติมน้ำเนี่ยก็ให้เติมอีกประมาณ1/4ถ้วยนะคะสูตรนี้เหลวเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ว่าอย่าเหลวมากนะคะแต่ตัวเป้เนี่ยชอบทานขนมปังที่มีความแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเป้ก็ไม่ได้เติมน้ำเพิ่มนะคะถ้าเพื่อนๆจะเติมน้ำเพิ่มเนี่ยเป้แนะนำห้ามเติมเกิน1/4ถ้วยนะคะไม่งั้นจะเหลวเกินไปนะคะก็จะได้ส่วนผสมประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเป้ก็จะฉีดน้ำมันอะโวคาโดลงไปในพิมพ์อบนะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยค่ะเกลี่ยให้ทั่วนะคะเพื่อที่เวลาเราอบขนมเนี่ยขนมจะได้ไม่ติดถ้วยอบนะคะจากนั้นก็ตักส่วนผสมลงไปเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยค่อยๆเกลี่ยหน้าขนมให้เสมอกันนะคะจากนั้นก็จะโรยหน้าขนมด้วยงาขาวนะคะใครจะใช้งาดำก็ได้นะคะหรือจะใช้ทั้ง2อย่างเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยๆนะคะเพื่อที่ให้งาเนี่ยติดกับตัวขนมนะคะเวลาอบเขาก็จะได้ติดกันนะคะจากนั้นก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะสูตรนี้เป้อบประมาณ30นาทีนะคะ
ก็ให้เพื่อนๆเช็คดูนะคะถ้าไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางแล้วขนมออกมาแห้งเนี่ยก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็นำออกจากเตาค่ะแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็พักบนตะแกรงให้เย็นเลยค่ะก็มาตัดดูข้างในกันเลยนะคะข้างในขนมปังเนี่ยก็มีความนุ่มแล้วก็แน่นในเวลาเดียวกันเลยนะคะมีความแน่นก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้แน่นเหมือนแป้งข้าวโอ๊ตนะคะเพราะว่าแป้งแอลมอนด์เนี่ยเขามีความเบากว่าแป้งข้าวโอ๊ตเนาะเนี่ยค่ะก็มาดูกันชัดๆอีกทีนะคะเห็นไหมคะทานเล่นสบายๆเลยค่ะก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ภูมิใจนำเสนอนะคะถ้าท่านใดไปลองทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงเป้ฝากคอมเมนต์ให้เป้ด้วยนะคะเป้ก็จะได้รู้ว่าฟีดแบคของแต่ละคนเป็นยังไงนะถ้าเพื่อนๆเพิ่งเข้ามาใหม่เป้ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เป้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ